FastFish Lifelong Podcast SEAC, a Learning brought to Center. you by AC, center. สวัสดีค่ะดิฉันสาสิการวัฒนจันทร์และนี่คือ Fast Fish Podcast โดย SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนนำเสนอเรื่องราวและหลักคิดการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่ ที่ปลาวัยสามารถชนะปลาใหญ่ได้สำหรับ EP นี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง OKR OK ค่ะว่า OKR OK แบบไทยๆท,ทำไมถึงไม่เวิร์ก OKR หรือว่า Objectives and Key Results นะคะกำลังดึงดูดความสนใจขององค์กรจำนวนมากค่ะที่หันมามองหาเครื่องมือการวัดแล้วก็การพัฒนาองค์กรที่เหมาะกับโลกในยุค disruption มากกว่า KPI ค่ะ อีพีนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณพรทิพย์กองชุนค่ะผู้ร่วมก่อตั้งและ COO ของบริษัทจิตตะจะมาชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นที่สำคัญของ OKR OK เครื่องมือวัดประเมินผลงานบุคลากรแล้วก็พัฒนาองค์กรที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมากในปัจจุบันนะคะในฐานะของเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวแล้วก็เหมาะกับองค์กรในยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนเร็วอย่างนี้ค่ะ ซึ่งในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังการปรับเปลี่ยนรั้งนี้นะคะก็หมายถึงการปรับกระบวนการทั้งยิ่งใหญ่ของทั้งองค์กรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารพนักงานหรือว่าหัวหน้าในทุกๆระดับค่ะให้มีความกล้าในการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายไม่กลัวความล้มเหลวมุ่งเน้นผลลัพธ์แล้วก็สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างเป็นอย่างดีค่ะ แต่คุณผู้ฟังคะการนำเอา OKR OK มาใช้ในบริบทแบบไทยๆเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากคะ่ะซึ่งใน EP นี้ของ Fast Fish Podcast นะคะคุณพรทิพย์และคุณอิสระยงปิียกุลคะ่ะ Executive Consultant จาก SEAC จะมาร่วมกันพูดคุยแล้วก็แลแกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการนำเอา OKR OK มาใช้ให้ประสบความสำเร็จในองค์กรไทยๆคะ่ะเราไปฟังกันเลยคะ่ะ แล้วในมุมมองของคุณอ้อโดยสรุปแล้วเนี่ย OKR OK คืออะไรทำไมถึงเป็นที่สนใจในช่วงนี้คะแล้วมันจะเป็นแฟชั่นหรือเปล่าแค่ในช่วงนี้เท่านั้น คือจริงๆ OKR OK ต้องกล่าวก่อนนะคะว่า OKR OK เนี่ยมีมานานมากค่ะแต่ประเทศไทยอาจจะมาเพิ่งเริ่มคุยกันเรื่องของ OKR OK เมื่อประมาณปี2ปีนี้นะตัว OKR OK เอง Google ใช้มา20ปีแล้วนะ2ี่ีแลปีตก <นะ S 2> ใจ <c oughs> ไหมใช่ค่ะ Google ใช้ตั้งแต่ปี1999ถือว่านานมากใช่ค่ะปีนี้2019กค,คือก็ใช้ OKR OK มาโดยตลอดเลยค่ะนะแต่ทีเนี้ยทำไมประเทศไทยถึงเริ่มพูดถึง OKR OK เยอะ นะ,ะก็อาจจะเป็นด้วยว่าเราอ่ะมันมาพร้อมกับที่เราพูดถึงเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันค่ะอ่าใช่ไหมเรื่องของ d i ดิส p t ปทีฟเทคโนโลยีที่จะเข้ามา ปฏิวัติอะไรหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้ประเทศไทยกําลังให้ความสนใจเรื่องนี้มากมันมาพร้อมกันเพราะว่าเวลาเราพูดถึงดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยค่ะมันจะเกิดทรานส์ฟอร์เมชันคือเปลี่ยนถ่ายไปสู่อีกยุคหนึ่งยุคที่ผู้บริโภคมีความสําคัญมากๆยูเซอร์มีความสําคัญมากๆทีนี้เวลาเราทําเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันกันนะคะมันก็จะมีหลายมุมมองเช่นเรื่องของการมีเทคโนโลยีใหม่ๆการมีโปรเซสและการปรับเรื่องของกระบวนการทํางานของ people คือคน เรื่องของสกิลใช่ไหมคะเรามีเรื่องของรีสกิลของคนทีนี้นเวลาที่จะทําให้คนไปสู่ดิจิตอลทราน sfmation มันก็คือไปสู่เป้าหมายที่อาจจะไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะก็ได้ใช่ไหมคะองค์กรก็ไม่รู้อาจจะปรับเปลี่ยนเรื่องของบิสเนสโมเดลกันใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งต้องไปเร็วมากมพูดถึงเรื่องของ agility ต้องต้องคิดเร็วไปเร็วเราทําแบบสมัยก่อนไม่ได้เป็นปี2ปีทําไม่ได้หรอกจะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะงั้นกระบวนการทำงานที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยค่ะ,ะหลายคนก็มองว่า KPI อาจจะช้าตอบโจทย์ช้าในการตั้งเป้าแบบ KPI เพราะ KPI ค่อนข้างที่จะ,ะห,ลหลายองค์กรบางทีจะตั้งเป็นปีถูกไหมคะพอเป้าหมายเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ระหว่างปี พฤติกรรมของผู้บริโภคอาจจะเปลี่ยนไปไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอย่างนี้นะล่ะหรืออาจจะเข้าถึงด้วยวิธีการแบบนี้ไม่ได้ละทําแบบเดิมไม่ได้เราต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาคนก็เลยเยอย่างนี้นะเอคพีอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะอ่าแล้วอะไรที่จะมาตอบโจทย์ล่ะเขาก็เลยไปดูว่ามันมีกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายหรือเขาเรียก goal setting management อะไรอีกบ้างอ่าก็เริ่มพูดถึงตัวนี้คือ OKR อ่าแล้วด้วย OKR ถูกพิสูจน์อ่า Pro of of concept ค่ะถูกพรูฟมาแล้วว่า Google Facebook Airbnb บริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเลยนะโลกนี้เขาใช้แล้วเขา,วาประสบความสำเร็จค่ะคะก็เลยมีคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่เอา OKR มาใช้กับองค์กรเราบ้างนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ยุคมันต้องการเปลี่ยนแปลงเร็วหรือว่าการที่เราต้องตั้งเป้าหมายที่มันเริ่มท้าทายมากขึ้น ทำอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในในกรอบละคิดอะไรที่มันมี creativity คือมีความคิดสร้างสารรค์ทำอะไรที่มันท้าทายทำอะไรที่แบบ 10x สุดต่งไปเลยทำยังไงเราถึงจะใหพนักง,งานในองค์กรหรือองค์กรเนี่ยก้าวไปสู่เป้าหมายแบบนั้นได้ OKR okay, ก็เลยเริ่มนำมาใช้ในองค์กรของประเทศไทยเยอะขึ้นมีคนพูดถึงเยอะขึ้นค่ะ,คะเพราะว่าบริบทของธุรกิจมันเปลี่ยนไป<ช>คนก็เลยมองหาอะไรที่มัน support ได้มากขึ้นใช่ค่ะ,ะแล้ว KPI ไม่ตอบโจทย์ อ่าชายก็ไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดอา,อาจจาะเรื่องของความยืดหยุนค่ะ,ะเรื่องของระยะเวลาค่ะ,คะที่มันต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วถ้าตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถูก disrupt ในหลายธุรกิจเลยธุรกิจที่ไม่คิดว่าจะถูก disrupt ก็ถูก disrupt พูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่า OKR OK เหมาะกับทุกธุรกิจหรือว่า OKR OK เหมาะ,ะเฉพาะบางธุรกิจเท่านั้นแล้วมันเหมาะกับใครบ้างคะ จริงๆแล้ว OKR OK เหมาะกับทุกธุรกิจนะคะตั้งเพราะว่า OKR OK ไม่ได้สร้างมาเพื่ออินดัส t r ีหรืออุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะบางคนอาจจะเข้าใจว่า OKR OK เนี่ยสร้างมาเพื่อเทคโนโลยีใช่คือคือไม่ใช่มันอาจจะมีแหล่งกําเนิดมาจากเทคโนโลยีแต่จริงจริงแล้ว,ลวคนที่เอาไปใช้ประสบความสําเร็จเนี่ยค่ะก็ไม่ได้มีเฉพาะที่เทคโนโลยีธุรกิจเท่าน,านั้นนอเทคก็มีเยอะมากจริง,รงตอนนี้เราเริ่มเห็นแบงค์ธนาคาร บรีเทลนะคะแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะไม่ใช่บริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเบสเนี่ย huh. เอาไปใช้แล้วประสบความสําเร็จก็มีฝั่งรัฐบาลก็มีนะคะ huh. ต่างประเทศต่างประเทศในออสเตรเลียหรือที่อเมริกาก็จะมะีรัฐบาลที่เอาไปใช้เป็นฝั่งกอฟเวอร์เมนอย่างล่าสุดเดียาา่ยเมื่อเช้านี้ออมีการถกว่าเอ๊ะแบงค์ที่ไหนเอาโอเคอาไปใช้บ้างเพราะว่าแบงค์ในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มกันเหมือนกันแล้วที่ไหนใช้สําเร็จบ้างก็จะมีเคสของ ING อ,อ็นจีที่ที่เนเธอร์แลนด์เขาก็ใช้ะ ประสบความสําเร็จไปละทั้งองค์กรเลยขออนุญาตขยายความเรื่องการตั้งเป้านิดนึงค่ะ<อ>คุณอาเพราะว่าคุณผู้ฟังบางท่าน,นอาจจะงงๆว่าเอ๊ะเราเรา,เราการตั้งเป้าของ OKR OK กับการตั้งเป้าของ KPI มันต่างกันยังไงคะค่ะการตั้งเป้าของ OK เนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเราเราเท้าความก่อนคือตามชื่อของมันเลยคือ objective and key results อ,อันนี้คือตัวตัวความหมายที่แท้จริงคือเราเรียกชื่อย่อกันอยู่เนาะ OKR คออจริงๆแล้วมันมาจาก objective กับ Key Resource นะคะก็คือพูดง่ายๆคือเวลาคุณตั้งเป้าคุณจะมีสององค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็คือคุณมี o b j e c t i v e คุณมีเป้าหมายเป้าหมายอ่ณอยากจะไปอยากจะไปอยากจะเป็นอะไรอยากจะอยู่จุดไหนค่ะสิ้นปีนี้คุณอยากจะเห็นตัวเองเป็นอะไรค่ะอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเป้าแล้วส่วน Key Resource เนี่ยก็คือผลลัพธ์หลักผลลัพธ์หลักก็คือเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายนี้มันคือเรื่องของ How อย่าง<ะ>ไรและอาการที่เป็นทำอย่างไรเนี่ยค่ะจำเป็นจะต้องมีการวัดผลลัพธ์ให้ได้ด้วยอืมอ่าไม่ใช่บอกว่าฉันจะทำแค่นี้แต่ว่าตัวคีรีซอวจะบอกเลยนะว่ามันจะต้องเป็นผลลัพธ์ที่คุณสามารถวัดได้แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน่น,นะคะที่วัดได้นั่นนะ่ะมันไปทำให้ Objective หรือเป้าหมายของคุณสำเร็จอืมอแต่มันก็คล้ายๆ KPI เนี่ยค่ะ ใช่พอถึงบอกว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันกับการตั้งเป้าหมายแต่ KPI KPI มี objective มีเป้าแล้วก็มีตัวของ KPI ตัว indicator ถูกไหมคะความต่างที่อาจจะกว้างกว่า KPI คือ indicator ของ KPI อะคะก็จะเป็น indicator ที่เราเราอะตั้งขึ้นมาที่จะวัดผลได้ถูกไหมคะแต่ของ Key Results ของ OKR เนี่ย Key Results ตามชื่อเลยค่ะ indicator ก็คือต้องเป็น outcome S <S เป็นเอาคัมคือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วต้องเป็นคีย์ด้วยหมายความว่าต้องเป็นผลลัพธ์หลักเข้ามาไหคะอย่างเช่น KPI เราอาจจะบอกว่าโอเคเราจะเข้าไปสู่เราจะขายขายผลิตภัณฑ์นี้ได้ให้ได้กำไร10บล้านบาทค่ะคีย์รีซที่1นะก็อาจจะพูดว่าเ,เราจะต้องมีการเข้าไปถึงกลุ่มลูกค้าอาจจะจัดกิจกรรมการตลาด อาจจะจัดอีเวนต์สมมุติหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหนึ่งสอสมสี่ห้าอะไรที่เราตั้งเนี่ยค่ะในเชิง KPI เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขอินดิเคเตอร์ถูกไ่มแต่คีริซอบอกว่าไม่ไม่ฉันไม่สนใจหรอกว่าคุณจะแอคชั่นคุณจะจัดอีเวนต์กี่ครั้งแต่ฉันสนใจว่าคุณจัดแล้วเอาคำหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรค่ะแล้วไอ้ผลลัพธ์เนี่ยไปทําให้เป้า o b j e c t i v e ของคุณสําเร็จหรือไม่เช่นเราบอกว่า เราไม่สนใจ 5, 5ครั้งอีเวนต์แต่เราสนใจอะไรในเชิง OKR OK เราสนใจว่าจัดอีเวนต์แล้วคุณได้ลูกค้ากี่คนอ่าฮะอ่นนี่คือผลลัพธ์ต่างหากที่เราต้องการเช่นจัดอีเวนต์เพื่อเข้าถึงลูกค้าและได้ลูกค้าที่เป็น Potential คือลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าเราหรือว่าลีดเนี่ยจำนวน100คนคสมมุตินะคะ100คนเนี่ยแหละคือ Key Resource ที่ OKR ต้องการ คะ่ะแล้วหรือเราบอกว่าจัดอีเวนต์แล้วลูกค้าซื้อสินค้าในอีเวนต์เลยค่ะอะมูลค่าหนึ่งล้านบาทการซื้อสินค้าที่อีเวนต์เลยหนึ่งล้านบาทนี่แหละคือเอาคำหรือผลลัพธ์ที่ OKR OK ต้องการเพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะจัดอีเวนต์ห้าครั้งหรือสิบครั้งแต่เขาสนใจว่าทุกครั้งที่คุณจัดอีเวนต์ผลลัพธ์ที่ออกมามันเป็นผลลัพธ์นะที่ เป็นเอาท์คัมและผลลัพธ์ที่เป็นเอาท์คัมนั้นทำให้ออบเจกตีคือเป้าหมายของคุณสำเร็จไหมเพราะฉะนั้นไมเซตนั้นเปลี่ยนนะค่ไมเซตเปลี่ยนเปลี่ยนตรงที่ว่าเราไม่ได้เช็คลิสต์ว่าคุณจะทําอะไรค่ะแต่เราดูว่าสิ่งที่คุณทําทําเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นเอาท์คัมหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณทํานั้นนะคะคืออะไรต่างหากผมลองแอพพลายเลยนเนาะเ,เราเอาไปใช้งานสมมติเอาตามเซลลแล้กันนะเซลล์ได้มาสิบล้าน ผมชอบพบว่าคนทั่วไปก็จะแจกลงไปว่าอดี렉เตอร์สิล้านก็ให้แมเนเจอร์ไปคนละ3ล้าน3ล้าน4ล้านคือแบ่งยอดกันไปใช,ใช่ไหมแล้วแมเนเจอร์ก็ไปแจกให้ลูกน้องไปเอาคนละล้าน5 0,000นอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้ไหมครับ ได้ค่ะจริงๆอันนั้นก็คือการกระจายเป้าหมายลงไปใช่ไหมคะในระดับที่เป็นทีมอันนั้นคือก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนั่นคือหรือคือสิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรแต่พอกระจายเป้าหมายไปแล้วนะคะสิ่งที่แต่ละคนจะต้องเอาไปทําก็คือการไปตั้ง OKR OK อ่าเรารับเป้ามาแล้วชัดเลยเพราะฉะนั้นตอนที่เราตั้ง o k เคค่ะออบเจกตีหรือเป้าของเราก็เลยชัดไม่ต้องคิดมากคุณต้องทํารายได้จากการขายสินค้านี้มูลค่า3ล้านบาทก็เคลียชัดแต่ว่าคุณคิดแค่ o ออบ c t i v e ไม่ได้ถูกไหมคะคุณก็จะต้องคิดด้วยว่า how อย่างไรถึงจะทําให้ o ออบ c t i v e นี้สําเร็จก็คือทําอย่างไรถึงจะมียอดขายมูลค่า3ล้านบาทนี้นั่นคือคิดคี e ์รี r c e Mm hmm. ซึ่ง Key r e s เ l าสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งค่ะทีนี้ก็ต้องกลับมาดูว่าเราจะโฟกัสอ,อะไรนะคะถึงจะทําให้ได้ยอดขาย3ล้านบาท mm hmm. Key r e ีเซา s ที่1ก็อาจจะมาคิดว่าทําอย่างไรถูกไหมคะเช่นจะต้องเข้าไปขายกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูง mm hmm. มีการ approach โดยตรงคือโทรไปหาแล้วนัดเข้าไปคุยเลย <Okay. S 2> นะกลุ่มนี้มี potential ที่จะได้1ล้านบาท mm hmm. ก็เขียนเป็นคี y r e ีเซออกมา <Okay. S 2> ค่ะค่ะอันนี้ก็จบละคี y r e ีเซที่ห mm hmm. หลังจากนั้นก็ไปคิดคียีเซที่2ที่3 ปลว,ว่าพนักงานต้องมานั่งคิด k e Result เองเลย <Or S 2> ลว่าจะทำยังไงถูกต้อง OKR OK, คือสิ่งที่พนักงานต้องเขียนเองตั้งเองแต่ในกระบวนการการเขียนเองตั้งเองเนี่ยค่ะก็จะต้องมี manager คอยสนับสนุนอคอยช่วยดูแล นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถไฟนอลหรือสรุปว่าเรามี OKR OK แบบนี้ได้ด้วยตัวเอง uh huh. พอเราทำเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปคุยกับเมนเจอรนะอันนั้นคือเรื่องแรก uh huh. คือฟีดแบ็ k ขึ้นไปเพราะ OKR OK ส่วนใหญ่เราได้จากเมนเจอร์ huh. คือเราจะเห็นว่าทีมหรือเมนเจอรเรามี o k เอะไร uh huh. แล้วก็กระจายมาตัวเรา uh huh. เราก็จะคิดคิดเพื่อตอบโจทย์ของเมนเจอร์ของทีมนะคะ uh huh. ไม่ใช่อยู่ดีๆเรามาคิด OKR OK เรา จะไปไหนก็ได้ไม่ใช่เหมือนกรณีเมื่อสักครู่นี้ยอดสามล้านถูกกระจายมาที่เราเห็นไหมคะถ้าเราทํสามล้านสําเร็จนั่นมันคือทําให้ทีมเป้าของทีมสิล้านสําเร็จถูกไหมคะเรากําลังคอนทิบิวเป้าของทีมอยู่ทีนี้เวลาเราคุยกับเมนเจอร์เราก็จะมีการถกกันว่า o k เคของเราจะต้องเป็นเป้ายังไงและมีผลลัพธ์อะไรคือคีรีซอนหนึ่งสองสามถูกไหมคะไม่พอบางครั้งเวลาที่เราทำงานเนี่ยค่ะเราไม่ได้ทำแบบไซโลหรือทำแบบคนเดียวทีมเดียว แต่เราจําเป็นจะต้องไปคุยคกับเพื่อนบ้านที่เป็นแผนกอื่นๆด้วยนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทําให้ยอดขายได้3ล้านบาทเราอาจจะต้องไปคุยกับทางฝ่าย Marketing ิ้งหรือฝ่าย c u สเตอร์ s ซ p p o r t อรอะไรที่มันจะต้องเกี่ยวข้องเขาเรียกว่าการทำคอร์รัป o ปการที่เราจะต้องทํางานครอ Functional คือไปทํางานร่วมกับคนอื่นๆเพราะฉนะั้นก็จะเริ่มออกไปคุยค่ะ ไปคุย<ม>ว่าโอเคเรามีเป้า3ล้านบาทยอดขายแบบนี้นะครีซอล์ที่1 2 3เราเป็นอย่างนี้เรามีส่วนที่จะต้องทําร่วมกันนะเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี่ยคุณจะต้องเขียน OKR ของคุณนะคะเป้าของคุณคือทำอีเวนต์แล้วได้ลีด500คนค่คส่วนเซลส์บอกว่า OKR ของเราก็คือเป็นไงคะจัดอีเวนต์แต่ว่าคอนเวิร์ตลูกค้าได้เพื่อให้ได้มูลค่ายอดขายดูเหมือนมันต้องอาศัย ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานพอสมควรว่าจะไปถึงเป้าตรงนั้นได้ยังไงช่วยใช่ช่วยกันคิดซ,ซึ่งจริงแล้วสำหรับสตาร์ทอัพหรือว่าสำหรับองค์กรแบบอินเตอร์เนชั่นแนลฉันไช่ห่วงแต่สำหรับองค์กรไทยๆคะ่ะอาจารย์เราอาจจะชินกับการถูกสั่งมาว่าอยู่ควรจะทำอย่างนี้1 2 3 45แต่ว่าถ้าเอาโ OK, อเคอาร์มาใช้ในองค์กรเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้คิดคีย์รูโซลต์ออกมาเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายใช่ถูกต้องอค่ะมันจะเวิร์กไหมคะ่ะอาจารย์ มันมันอยู่ที่บรรยากาศเนาะถ้าถ้าให้โอกาสเขาคิดคโดยผมเข้าใจ o k เคือหน้าง,งานหน้าง,งานมีโอกาสคิดใช่ไหมแต่ผมรู้สึกเฉยๆนะว่าฟังดูแล้วมันเหมือนช็อตเธอมากๆเลยค่ะแบบคิด Key r e ซ u ล t รีเซที่มันได้ออบเจกตี e สมมติผมถามว่าแล้วการพัฒนาคนะ ซึ่งมันต้องใช้เวลาอีกนานกว่าะจะไปถึงออฟคีรีเซลแล้วกว่าจะไปถึงเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนใน OK เคอรับอยู่ระหว่างกระบวนการคะ่ะอาจารย์คืออย่างนี้เวลาปล่อยให้คนคิดอันดับแรกก่อนเวลาปล่อยให้คนคิดคือคือแน่นอนเป้าหมายมันจะถูกท็อปดาวน์ลงมาอยู่แล้วถูกไหมคะเราเรายอดขายเท่าไหร่แต่กระบวนการเพื่อที่จะทําให้เป้าหมายนั้นสําเร็จเนี่ยข้างล่างจะคิดขึ้นเป็นบอทันอัพนะ uh huh. ถ้ามองอย่างนี้ถูกไหมคะเราจะปล่อยให้เขาคิดเพราะว่าบางทีเนี่ย คุณอาจจะไม่รู้เท่าคนที่อยู่หน้าง,งานคนเราเขาทําเขารู้ว่าเขาต้องทําอย่างไร mm hmm. และด้วยเป้าที่อาจจะยากขึ้น mm hmm. เขาจะเริ่มคิดอะไรที่มันเอาออฟเดอะบอซ์อะคะ่ะก็คือแบบเฮ้ยเราทําแบบเดิมเราไม่ได้หรอกนะแบบ1ิบล้านแบบนี้เราอาจจะต้องคิดหาวิธีใหม่เราจะจัดอีเวนต์แบบเดิมไม่ได้ละ mm hmm. จะเริ่มเริ่ม explore คือเริ่มที่จะหาอะไรใหม่ mm hmm. ๆเพื่อที่ตอบโจทย์ให้เป้าหมายทาให้ได้ mm hmm. อ่า creativity mm hmm. ก็จะมาละแล้วก็เวลาที่เมื่อสักครู่ที่อ้อเล่าอะค่ะว่า คุณคิดเองเออเองไม่ได้คุณจะต้องไปคุยกับคนที่คุณต้องทำงานร่วมกันเพราะฉะนั teamwork, ้นทีมเวิร์กการทำงาน collaborative กับคนอื่นๆเนี่ยค่ะมันจะสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นสกิลนี้วิธีการแบบนี้ก็จะต้องต้องมาด้วยสุดท้ายคือเรื่องของการที่เวลาเราตั้งเป้าแล้วค่ะเราจะเหมือนมีคอมมิทเมนต์ล่ะคือเราเราจะทำเป้านี้ให้สำเร็จเพราะงะั้นความรับผิดชอบจะชัดเจน OKR okay, บอกพอตั้งเป้าเสร็จแล้วคุณจะต้องแชร์ <c oughs> คุณจะต้องแชร์ทั้งในองคอ์กรเลย <c oughs> กับทีมคุณเมนเเจอร์ของคุณหรือผแผนกอื่นๆเพราะเราจะได้ทราบว่าแต่ละคนมี o k เออไรอะไระแล้วคุณแต่ละคนโฟกัสเรื่องอะไรพอการแชร์อย่างนี้ค่ะมันเหมือนกับการที่ประกาศว่า โอเคฉันมีเป้าหมายแบบนี้นะฉันจะทําแบบนี้ให้สําเร็จให้ได้นึกออกไหมคะมันคือความรับผิดชอบที่ทุกคนต้องทําให้สําเร็จอเพราะฉะนั้นพอทํโอเามาเนี่ยค่ะจากที่มีประสบการณ์หลายคนก็จะมาบอกว่ามันต่างจากที่เราถูกสั่งถูกแอสซายถูกสั่งคุณต้องทําเท่านี้นะคุณต้องทํายอดอย่างนี้นะโดยที่เราไม่ได้พูดอะไรอีกเลยค่ะหลายคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นยอดฟ้าประธานมาทำน้ำเถอะไม่เป็นไรแต่อันนี้คุณไม่ได้รับมาอย่างเดียวค่ะคุณเป็นคนมีส่วนร่วม นี่ที่ผมรับฟังนะมันในชีวิตจริงจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราให้ข้างล่างคิดขึ้นมาแล้วเรามีเป้าหมายที่ต้องทําให้ได้เนี่ยเมื่อกี้ที่มันขัดใจผมนิดหน่อยก็คือว่าเอ้ยคุณไปคิดอะไรแบบแปลกๆเค a t i v e มาซึ่งผมไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่จะเจอว่าเฮ้ยต้องทําแบบนี้แหละมันถึงจะได้แล้วถ้าใครทําแปลกๆเมื่อไหร่นะทุกคนนะจะกลัวไปหมดว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เคยทําอันนี้ ทำไมทำแบบนี้ล่ะเรายังไม่เคยลองอย่างนี้เลยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาทำแบบเดิมเดี๋ยวไม่ได้นะอย่างนี้มันจะเป็นแบบนั้นนะครับคอนเจอ์ของเราหรือเปล่าหรือว่ามก็จะมีกรอบถูกไหมคะแต่เอาให้จริงๆริงนะคะถ้าเราตั้งเป้าที่มันก้าวกระโดดหรือเป้าที่มันยากขึ้นนะคะคําพูดนี้จะ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 ใช้ยากแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําเหมือนเดิมอถูกไหมคะคือถ้าเป้ายากขึ้นเป้ามันสเตรชค่ะเต้าเป้าแบบสิบเท่าเป้าแบบก้าวกระโดดคุณทําเหมือนเดิมไม่ได้ค่ะอื พราะถ้าเกิดเราแจ้งออกมาทําเหมือนเดิมนะคีรีซอนหนึ่งสองสามสี่นะคะคําถามกลับมาคุณทําครบเลยคีรีซอนหนึ่งถึงสี่จะได้ไหมใช่ค่ะเป้าของคุณยังทําได้อยู่ไหมคําตอบหลายคําตอบจะบอกไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเป้ามันยากขึ้นค่ะกระบวนการเดิมไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่จะทําให้เป้าหมายสําเร็จได้แสดงว่า creativity มาจากตรงนี้คือเริ่มต้นจากที่มัน stretch ก่อนใช่ค่ะถึงทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าทําอย่างนี้ไม่พอใช่ค่ะ ถูกต้องเราทําเหมือนเดิมไม่ได้เราทําเหมือนเดิมไม่ได้ทําแค่เดิมเหมือนเดิมไม่พอเพราะฉะนั้นคุณต้องหาโซลูชันใหม่อาจจะต้องหา์รัลซ์มาเพิ่มหรือคุณอาจจะต้องทําให้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกไหมคะไม่งั้นไม่ตอบจยดออบเจกตีฟอ่อ่าอันนี้มันจะตรงนี้มันจะช่วยเรื่องของการคิดสร้างสรรค์คิดอะไรแบบใหม่กล้าคิดกล้าทําซึ่งถ้าเกิดว่าเจอแมเนเจอร์ที่อาจจะแบบโอ้คิดแบบแบบเก่านะคะเราก็จะบอกแมเนเจอร์เลยค่ะว่าที่ ที่ที่บอกว่าทําไมไม่ทําแบบเดิมเพราะว่าแบบเดิมไม่ได้ทําให้เป้าหมายสําเร็จค่ะคราวนี้มันก็จะกลับไปว่าก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งอ,องค์กรขออนุญาตเชเลนชน์ใชคะ <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่อาจารย์บอกว่ายังทําแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมอาจาจะช่วยกันอยู่ในคอมฟอร์ทซนมานานแล้ว <c oughs> เราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนหรือวิธีการเปลี่ยนมายเซตของคนกลุ่มนี้ยังไงในขณะที่สมมติว่าอาจเป็นเป็นองค์กรใหญ่มากเลยกลุ่มหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะ ก้าวเดินไปตลอดคิดเหมือนสตาร์ทอัพทำเร็วปรับเร็วแต่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่มานานแล้วและอาจจะรู้สึกว่าก็ก็ทำไปเคยทำแบบนี้มันดีนี่อ่ามันก็ทำได้บริษัทก็มาถึงจุดนี้ได้แล้วใช่ใช่แต่คุณอย่าลืมว่าตอนนี้คุณกำลังเปลี่ยนแปลงกันนะคะถามว่าถ้าคุณทำอย่างเดิมค่ะคุณจะอยู่รอดในอยู่รอดไหมในสภาพแวดล้อมของธุรกิจแบบนี้ถูกไหมคะ <c oughs> คือคืออันดับแรกถามก่อนถ้าคุณไม่ถ้าถ้ามองว่า o k เเนี่ยมันเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเราคนขององค์กรเราไม่อยากจะเปลี่ยนขนาดนั้น <c oughs> เพราะเราทําได้ดีแล้ว <c oughs> ถ้าย่างนั้นถามค่ะว่าโอเคทําได้ดีแล้วทําแบบนี้แหละปีนี้สามปีข้างหน้าหปีข้างหน้าคุณคิดว่าคุณจะทําเหมือนเดิมไหม แล้วเราก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนไ i n ์เซตเข้าไปเรื่อยๆใช่ค่ะ<ๆ>ข้อแรกเป้าหมายบริษัทเปลี่ยนไปจริงๆขนาด Google ยังต้องดิสลอฟตัวเองเลยค่ะหลายบริษัทที่อยู่รอดนะเราไปได้ดีเขายังพูดเลยว่าเขาต้องดิสลอฟตัวเองเหมือนกันเพราะว่ายุคนี้เหมือนที่คุณศศิการคุยนะว่ามันไม่ใช่คู่แข่งทางตรงค่ะคู่แข่งทางอ้อมก็มาเยอะมากใช่ไหมเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโลกโลกนี้ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นถามว่าคุณต้องการให้องค์กรโตช้าๆโตแบบ10%เเหมือนเดิมไหม ค่อยๆโตไม่เป็นไรค่อยๆทําข้อแรกข้อสองคุณอยากให้องค์กรของคุณมีพนักง,งานที่มี m มล์เซ็ตเหมือนเดิมไหม,มค่อยๆทําไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรใหม,ม่เราไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่เราทําเท่าที่เราทําเนี่ยแหละ <c oughs> คุณอยากให้มีองค์เงองกรนี้เยอะขนาดไหนหรือคุณอยากได้มีคนที่กล้าคิดกล้าทำ <c oughs> กล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่ยาก <c oughs> แล้วกล้าที่จะทำแบบสิ่งใหม่ๆไปสู่เป้าหมายนั้น <c oughs> คืออันเนี้ถามตัวเองก่อน <c oughs> ถูกไหมคะถ้าคุณตอบว่าไม่เรารู้เลยว่าเราทำแบบเดิมไม่ได้ถ้า <c oughs> อย่างนั้นไม์เซตคุณก็ต้องปรับเปลี่ยน แล้ว OKR OK คือจริงๆ OKR OK จะมาเป็นเหมือนตัวกระตุน้นค่ะเพราะจริงๆเอเชื่อว่าทุกองค์กรก็อยากเปลี่ยนมไม่ว่าคุณจะใช้ KPI อยู่แล้วคุณก็เปลี่ยนถูกไหมคะแต่ OKR OK เองเนี่ยเหมือนกับเป็น methodology ค่ะเป็นกระบวนการที่มากระตุน้นเพราะว่ามันเริ่มให้คนตั้งเป้าที่ยากขึ้นค,คุณต้องคิด Key Results o ว่าจะทํำยังไงให้เป้าหมายนั้นสําเร็จให้ได้ uh huh. ถูกไหมคุณต้องเรียนรู้คุณต้องไปเร็วนะโ OK, อเคอาเราทําเป็นปลายตรยมาส uh huh. พอจบตรามาคุณเรียนรู้อ uh huh. เรียนร,ร,ยนรู้เราก็แก้ไขค่ะ <Okay. S 2> คุณต้องปรับวิธีการคิดว่าการที่คุณทําไม่ได้ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดใหญ่โต uh huh. นึกเอาไหมคะแต่การที่คุณเฟลคุณล้มเหลวคุณทําไม่ได้มันคือบทเรียน ให้คุณเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะแก้ไขอย่างไรแล้วทําใหม่ในไตรมาสต่อไปค่ะอืมก็อันนี้ยากนะอันนี้ยากนะชีวิตจริงเนาะอ่าแล้วอย่างมุมมอง HR ค่ะอาจารย์มันมันจะมาเอฟเฟกกับการคัดสรรบุคลากรใหม่ๆเข้ามาในองค์กรบ้างไหมคะแล้วนิยามของคนเก่งจะเปลี่ยนไปไหมคะอาจารย์น่าจะเปลี่ยนเยอะเลยอ่ะน่าจะเปลี่ยนเลยแบบ เมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเราต้องการคนเก่งเรียนเก่งนะอ่างเงี้ยตั้งเป้าสูงก็แปลว่าอาจจะสอบตกพอสอบตกเสร็จปุ๊บมันดูเหมือนว่าเฮ้ยฉันฉันแย่ละฉันไม่ดีจะไม่เก่งแต่ถ้าเกิดจะเอาโอเคอาไปใช้ต้องบอกว่าไม่ไม่ได้มองจากมุมเกรดใช่ไหมต้องมองจากมุมกล้าใช่ถูกต้องค่ะ,คะการเรียนรู้โอเคอาไม่ได้อยากได้เด็กเกรดสี่เราไม่ได้อยากได้เด็กเกรดสี่ที่อยู่ในกรอบ พยายามที่จะอ่านหนังสือเฉพาะที่จะสอบให้ได้เกรดสี่แต่เราอาจจะอยากได้เด็กเกรดสามที่พร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะทําอะไรใหม่ๆกล้าที่จะล้มเหลวอ,ค,อคือเราอยากคือโอเคอาจจะมองอย่างนี้นะมองมองไม่ใช่เด็กแบบคะแนนเต็มอีกอันนึงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการอะไรทำอะไรที่ท้าทายค่ะก็จะมีปัญหาคล้ายๆที่อาจารย์บอกคือเด็กเกรดสี่เวลาบอกให้ตั้งเป้าอเด็กเกรดสี่หรือเด็กที่ค่อนข้างตรงอย่างเนี้ยจะตั้งเป้า ให้ตัวเองอาชีพให้ตัวเองสามารถทําได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกอาตั้งเป้าส่เขาก็จะตั้งห้าเพราะว่าตัวเองจะได้ทําได้ห uh ้า huh. เอีก็ไหมคะ uh huh. เพราะยังไงฉันก็ทําได้ห้าเต็มห้าแต่จริงๆแล้วในยุคใหม่อะค่ะเราต้องการคนที่ทําอะไรที่ยากขึ้น uh huh. เพราะถ้าอะถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนคนตั้งส uh ิบ huh. แทนที่จะตั้งห้าเราได้ห้าเราบอกไม่ผมทำสิบยากกว่าเดิม uh huh. แล้วถ้าคนนี้ได้แป ไม่สําเร็จค่ะได้แค่แปดนะโหล้มเหลวไหมถามว่าล้มเหลวไหมคะแนนเต็มสิบเราได้แปดเทียบกับคนได้ห้าเราเต็มห้าน่าคิดนะในมุมแบบอีกมุมหนึ่งใช่คือในมุมมุมของเอชก็จะเปลี่ยนใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเอะเราอยากได้คนคะแนนเต็มหรือเราเราอยากได้คนที่โหคิดแบบกล้าที่จะคิดอะไรใหม่แต่ไม่ได้คะแนนเต็มแต่ถามว่า8ดกับห้าแน่นอน8ปดเยอะกว่าอยู่แล้วถูกไหมคะแต่มันแดเต็มสิบ ครับให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ยิ่งหนักเลย80%กับ 100%, 100ใช่ค่ะใช่ซึ่งจริงๆเรา OKR OK เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเวลาที่เราตั้งเป้าของ OKR OK ค่ะ จริงๆเราก็จะตอบโจทย์คนที่อาจจะไม่ได้ส t r e t นะคะอาจารย์เป้าหมายของเออโอเคอาจจะมี2 2รูปแบบค่ะเป้าหมายแรกเราเรียกว่าเป็น aspirational goal หรือ stretch goal คือเป้าที่แบบทะเยอทะยานเป้าที่แบบโหยากไปเลยที่ Google เขาจะใช้คำว่า 10x เนี่ยแหละอ่าคือเป้ายากเขาบอกว่าเนื่องจากมันยากมันใหม่และเราอาจจะไม่รู้เลยว่าต้องทำอย่างไรถึงจะสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นองค์กรต้องให้โอกาสที่เขาจะผิดพลาด ต้องให้โอกาสที่เขาอาจจะทำไม่ได้มีโอกาสที่จะล้มเหลวนะซึ่งเ v e r อร์แล้วอาจจะล้มเหลวอยู่ที่40%่โดยเฉลี่ยของโปรเจกต์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้เป้ายากๆอย่างเงี้ยคุณทำสำเร็จแค่ประมาณ60%หรือ70%ก็ถือว่าดีมากๆแล้วใช่เขาก็บอกโอเคคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องลอยเต็มโอเคคุณผิดพลาดได้คุณได้60-70%โอเคแต่คุณต้องเรียมรู้ เพื่อเรียนทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรียนรู้จากข้อผิดพลาดถูกไหมฮะอันนี้คือเป้าหมายอันแรกของ OKR ส่วนเป้าที่สองของ OKR คือเขาเรียก Committed Goal Committed Goal อ่าเป็นเป้าของบริษัทเป็น Company g o a ก็คือเป้าที่บริษัทตั้งมาและต้องการให้อชิเม n นคือต้องการให้สำเร็จร้อยเปอร์ซ็อ่าอันนี้ไม่ได้สเตร h อะไรก็อาจจะขึ้นสิบเปอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นตามที่บริษัทควรจะโตคาดหวังว่า เวลาทําแล้วก็จะต้องได้ร้อเต็มแปลว่ายังยังติดค้งอยู่กับคําถามที่ว่าแปลว่าอย่างนี้โอเคอาไม่ควรเอาไปผูกกับโบนัสหรือแ่าแการขึ้นเงินเดือนถูกไหมคะ,ะถ้าเราย้อนกลับมาเมืม่อกี้บอกว่า o k เเนี่ยมันคือเรื่องของ business achievement การทําเป้าหมายของทางธุรกิจให้สําเร็จให้ได้และพร้อมที่จะทําอะไรท้าทายใหม่ๆถูกไหมคะและเรียนรู้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นนี่คือหัวใจของ OKR OK คค่ะ โอ okay, เคอาบอกว่าข้อแนะนํานะอ,อย่าเอาไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยไอ้ที่เราที่เราตั้งไว้อย่างนี้คะ่ะไปประเมิน กับการที่จะให้คอมเพนเซชันหรือให้เงินเดือนให้โบนัสพนักงานอ่ะเพราะว่าอ่ะดิฉันคิดถึงตัวเองถ้าสมมติว่าเราทํางานเพื่ออ c h i e v e KPI เราก็จะรู้สึกโอ้โหถ้าเราได้เกรด A เนี่ยฉันได้ขึ้นเงินเดือนแน่นอนตามกระบอกเงินเดือนเท่านี้เท่านี้แล้วถ้าสมมติว่าเราอ c h i e v e OKR ของเราเราจะได้อะไรกลับมาบ้างในมุมมองของเราได้เราเราได้แน่นอนไม่ใช่ไม่ได้อะไรหลายคนบอกว่าโอเย OKR อย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรแหละเวลาที่พูดว่าไม่เอาไปผูกกับการขึ้นเงินเดือนกับโบนัสเนี่ยค่ะ หมายความว่าเราจะไม่เอาสกอร์อของ OKR OK ไปผูกเหมือน KPI อือเราไม่เอาตัวเลขแบบนั้นไปผูกค่ะ,คะแต่การประเมินผลงานของพนักง,งานยังมีค่ะยังมีเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ไม่ดึงเอาตัวเลขตรงนี้ไปคูณไปทำเหมือนที่ประเมยยังไงที่ kpi ค่ะประเมินด้วยครเทีเลียด้วยกระบวนการที่มองภาพกว้างกว่า อาจจะมีซอฟต์ไซ์เข้ามาดูกระบวนการซึ่งได้มาของความสำเร็จนั้นอ่นึกออกไหมคะเช่นออาจจะให้ทีมเวิร์คเลดิชคอล์รัปเรชั่นเอ็กซิคิวชันเวลแค่ไหนคุณภาพของงาน c r i t ิคอลทิงกิ้ง g ร r o บ l ล m มโซลวิ g culture fit กับองค์กรทั้งหมดไหมนี่เขาดูพวกนี้หมดเลยค่ะทีนี้เวลาจะดูพวกนี้ค่ะก็ย้อนกลับไปดูตอนทำ OKR มันเป็น reflection หมายความว่าเราไม่ได้แบบโอ้โหเราไม่ได้ไปสนใจ OKR OK อีกเลยนะ<ช>แต่ตอนที่เราประเมินพนักง,งานนะคะเราจะบอกเอ้คนนี้ execution well แค่ไหนคือปฏิบัติงานได้ดีแค่ไหนก็ต้องกลับไปดูแหะค่ะว่าเอะคนนี้ตั้ง OKR OK ว่าอย่างไรราชิ<ม>ที่จะเอาเป้าที่ทาทายไหม,มเขามีกระบวนการมาซึ่งให้สำเร็จได้ยังไงออควอเตอร์แรกไตรมาสแรกเขาทำไม่ได้นะ แต่เขาเรียนรู้เขาเรียนรู้แล้วไตรมาสที่สองทีขึ้นครอ่าคือเพราะฉะนั้นเขาจะดูดูทั้งหมดเลยคือถ้าเกิดว่าเราไปดูสกรนะไตรมาสแรกทําไม่ได้ค่ะเป้ายากได้ศูนจดสี่ตกตกใช่ไหมเออเราเอาตัวเลขนั้นมาไม่ได้อ่าหรือแม้กระทั่งเวลาเราไปดูเราไปดูตัวเลขไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคนนี้อาจจะทำแบบโหเจ่งมากเลยทําได้แค่0.6ค่ะ 0.6คะแนนของ OKR OK จะ0เต็ม1นะคะอ,อ่า0เต็ม1ถ้าทำล้วได้60%ก็ง่ายๆเลยได้0.6สกอร์0.6แต่อีกคนหนึ่งทำ0.8เราไม่ได้ดูเลยนะคะตัวเลขตรงนี้แต่เราดูว่า0.6เนี่ยคนนี้ทำได้ดีมีการแบบแบบพัฒนาอยู่ตอลอดเวลาทีมเวิร์กดีมาก l ลีเดอร์ชิพดีมากพยายามหาโซลูชันแบบกัแบบเป้าหมายที่ท้าทายดีมากกับคนที่0.8 <Es> อาจจะฟลุกต <half> ัวเลขมาหรือ0.8ได้มาโดยที่เขาไม่ทำงานกับทีมเวิร์กเลยค่ะทีมเกลียดเขาทุกคนเลยค่ะแต่คนนี้เป็นไงคะเซล์แบบโหยอดดีมากเพราะว่าไม่เคยจะช่วยเหลือใครเลยอหากระบวนการทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ตัวเลขเซลแต่ว่าไม่ไม่ได้เข้ากับใครได้ดีทีมเวิร์กไม่ดีลีดเดอร์ชิพไม่มีคอมมิวนิเคชันอะไรก็แบบทำในองค์กรไม่ได้เขาก็เลยมองว่าไม่ได้ กระบวนการซึ่งให้มาเนี่ยแหละสําคัญกว่าที่จะไปดูตัวสกอร์พูดไอเดียนะเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าการเอาโอเมาใช้นี่เป็นการปรับโหมดด้านอื่นๆของการทํางานด้วยพฤติกรรมใช่ค่ะใช่ค่ะอารย์ดูพฤติกรรมดูกระบวนการซึ่งให้ได้มามันจะมีสอบไซเยอะใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เวลาอ้อไปคุยกับทาง HR HR จะเอกหรอยาเหมือนกันนะใช่ ถ้าเป็นมาใช้ o OK r เแปลว่า HR ต้องทำงานหนักเหมือนกันนะคะอย่างนี้ใช่ใช่แมนเจอร์ Manager ด้วยส่วนของแมเนเจอร์เนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกไมล์เซตหนึ่งค่ะแมเนเจอร์ไม่ใช่บอสไม่ใช่เจ้านายที่เอาแต่สั่งงานแต่แมเนเจอร์ก็จะต้องมาช่วยตั้ง OKR OK และช่วยรีวิวโปรเกรสของ OKR OK ว่าทำไปถึงไหนถ้าทีมเราทำไม่ได้แมเนเจอร์ Manager จะต้องบอกแล้วฉันจะพพอร์ตยังไง จะช่วยอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าเมนเจอร์ต้องคุยคุยกับทีมตลอดนะคะมีการเช็คอินทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อดูความคืบหน้าของ OKR นั้นๆแล้วเวลาเช็คอินไม่ใช่บอกว่าอาไปถึงไหนแล้วแค่นั้นไม่ได้ค่ะเรื่องมันยากอ OKR บางทีเป้ามันยากเมนเจอร์ก็แบบเอ๊ะไปถึงไหนแล้วแล้วว่าเอ้ยไหวใช่ไหมพี่ช่วยเหลืออะไรจะต้องซัพพอร์ตอะไรบ้าง นะคะชีวิตตอนนี้เป็นยังไงเออเวิร์คไลฟ์บาลานเป็นยังไงบ้างมีเลคคอร์นิชั่นเข้ามาด้วยคือแบบโอ้ยทำได้ดีมากแปลว,ว่าทุกคนในองค์กรต้องถูกจับมาเทรนหมดเลยนะคะเนี่ยก่อนที่จะเริ่มโอเคอใช่ไหมคะอ่ามันไม่เชิงเทรนแต่ว่าต้องรู้ว่า,ต,วาต้องรู้ว่าแนวทางจะมีอะไรบ้างเพราะว่าเพอโอเคอย่างที่เ้อบอกพอโอเมันเป็นเรื่องยากอะค่ะคุณมออาต้นไตรมาส ตั้งเรื่องยากไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนสิ้นปลายมาอมันก็ไม่สําเร็จอยู่ดีถูกไหมคะมีโอเก็ไม่สามารถไม่มีประโยชน์ใช่ถูกต้องมันมี r o รเซสด้วยใช่มันก็เลยระหว่างระหว่างกระบวนการเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันถึงต้องมี r o c e s สเหมือนที่อาจารย์บอกคือทํำยังไงให้คนมี motivation ค่ะอ่าฉันทําแล้ว ผลอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าทำไงถึงจะโมดิเวตเห้เขาพยายามหาทางออกหรือทำงานร่วมกับทีมมากขึ้นหรือมีการสนับสนุนมากขึ้นอย่างนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกโมดิเวชันในแง่ของเลคคองนิชันหรือรีวอร์ดก็จะต้องมีด้วยอไม่ใช่แบบเป็นไงคะกะ็ทำไปไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆแล้วกันบางทีเรื่องยากๆากาก,กำลังใจหรือสิ่งที่เราต้องรีวอร์ดให้ก็ต้องมีด้วยซึ่งเขาบอกว่าองค์กรไม่ได้รีวอร์ดแบบแค่จ่ายเงิน่ะ เงินเรื่องเงินมันมันเป็นอีกอผลตอบแทนหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วองค์กรควรจะ recognize recognize หรือการที่จะบอกว่าคนเนี้ยเขาทำได้ดีมากๆการที่จะเยินยอการที่จะบอกว่าการที่จะประกาศให้เขาภูมิใจตัวเองเช่นเช่นเราอาจจะมีอ่ะอย่างของ Google ยกตัวอย่างนะคะจะมีสปอร์ตโบนัสซึ่งแมเนเจอร์มองว่าโอ้โหทีมเราคนไหนที่ทำงาน e x e c u t e ได้ดีมากๆอ่า โอเคอาอาจจะยังไม่สําเร็จหรอกแต่ว่ามีแนวทางที่ดีทํางานกับทีมได้ดีสป,ปอร์ตกันได้ดีคะ่ะให้สปอร์ตโบนัสเลยอ,อให้สปอร์ตโบนัสเงินของกูก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อะคะ่ะจาไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ต่ํากว่าประมาณพันเหรียญทีนี้สปอร์ตโบนัสบอกว่าอยู่ดีๆให้ตังค์ไม่ได้คะ่ะอเงินของสปอร์ตโบนัสที่รางวัลเนี่ยเอาให้เมนเจอร์เมนเจอร์ต้องเอาไปซื้อของคะ่ะเป็นรางวัลให้กับพนักง,งานเมนเจอร์จะซื้ออะไรดี เมนเจอร์เขาถึงบอกว่าคุณต้องคุยกับลูกทีมของคุณอยู่ตลอดแล้วรู้ด้วยว่าลูกทีมคนนี้ชอบหรือยากอะไรโอ้โหลึกซึ้งน้าะเพราะฉะนั้นพอไปซื้อของแล้วแบบเอออ้อนี่แบบชอบสปามากเมนเจอร์แบบเฮ้ยอยู่ได้สปาเบอร์นาร์ดนะนี่แพ็กเกจสปาตบมือได้แลคท็อกนิชันแล้วได้ของที่เราบเฮ้ยเมนเจอร์เข้าใจเราแสดงว่าโอเคอ่ะจริงๆไม่ใช่ฮาร์ดไซส์เลยนะนี่มีซอฟต์ไซส์ อย่ามาใช่ไหมารยใช่พิ่งรู้วันนี้อ่ะเขาก็เลยบอกว่า o k เถ้าจะสําเร็จเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งมาลองรับค่ะอาจารย์เขาเรียกว่า C F R C F R ใช่ Conversation Feedback and Recognition ค่ะ Conversation คือการได้คุยกันเพื่อจะดูโป o g r e s ดูความคืบหน้าตลอดเวลาถูกไหมคะแล้วก็มี feedback ค่ะที่ feedback จากคนทํางานไปสู่ manager หรือไปสู่ผู้บริหาร แล้วสุดท้ายคือมีกระบวนการที่เราจะ recognize หรือให้ความสําคัญหให้รางวัลกับคนที่ทํางานได้ดีต้องไปคู่กับ OKR ใช่ค่ะเหมือน motivation นะคะจย์เพราะว่าเราโอ้ยทำงานที่ยากแบกบบางทีเป้ามันยากมากก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วบางคนบอก OKR มาพร้อมกับงานที่มันยากขึ้นเยอะขึ้นถูกไหมคะมันก็จะมีกระบวนการที่ทําอย่างไรให้คนเนี่ยมีพลังนะมีกําลังใจแล้วอยากจะไปถึงจุด เป้าหมายที่มันยากเหล่านั้นได้อคราวนีผ้ผมมีมุมหนึ่งเมื่อกี้นี้ขอย้อนกลับไปที่ตั้งเป้านะดูเหมือนเราพูยมาเนี่ยามาทางเซลล์มันง่ายอถ้ามาทางซัพพอร์ตอันนี้ผมคิดว่าเป็นชา l e เลนเสมอเนาะ,ะถ้าผมเป็นไฟแนนซ์ผมเป็น HR ค่ะหรือเป็นคนที่ซัพพอร์ตโรงงานค่ะอย่างนี้เราจะเอา OKR OK คอ p l y อัพายยังไงครับมันตัวเลขมันอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลขคือจริงๆแล้ว ทุกคนมีตัวเลขหมดนะเอาเขาจริงๆเพราะว่าค uantitative ถ้าเป็น operation ก็อาจจะมีตัวเลขถูกไหมคะ operation เขาก็จะมีแบบ SLA เป็นยังไงกระบวนการเป็นยังไงตรงเหล่านั้นก็จะมีตัวเลขได้แต่อาจจะไม่ stretch คืออาจจะไม่ก้าวกระโดดนะอาจจะไม่ก้าวกระโดดอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นค o m m i t เ e ็ด g o a คุณคนต้อง deliver งานได้เท่านี้อันนี้กลุ่มที่เป็น operation จะเจอแบบนี้บ่อย แต่อย่างของ Google เนี่ยค่ะทุกคนในองค์กรเขามองว่าคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณจะทํางานแบบนึกออกไหมคะไปทุกวันทุกวันเหมือนเดิม mm hmm. ทุกปีคุณทําเหมือนเดิมเดลิเวอรเท่า hmm. เดิมคุณคุณมีศักยภาพมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นคุณคิดบียอนได้โ <Okay. S 2> okay, อเคอคุณอาจจะคิดอะไรที่มัน Maximize uh huh. หรือ Optimize ส์ <Okay. S 2> ทำให้ดีขึ้นได้ ยกตัวอย่างอย่างเช่น customer support ของ Google อย่างเงี้ยคะ่ะเคยบอกอเวลาทำงานก็จะมี SLA ปกติว่าจะต้องตอบกลับลูกค้าภายใน24ชั่วโมงอ,มอแต่เขาจะบอกว่าคุณทำ24ชั่วโมงอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเป้าของบริษัทบอกว่าต้องการที่จะให้ลูกค้ากลับมาซื้อเพิ่มมากขึ้นหรือมีประสบการณ์กับการใช้สินค้าของเรามากขึ้น customer support ก็เป็นคนที่สาคัญนะคุณอาจจะตอบกลับเร็วขึ้นไหมมาตั้ง OKR ว่า เวลาที่คุณจะตอบกับลูกค้าค่ะแทนที่จะเป็น24ชั่วโมง uh huh. เป็น12ชั่วโมงไหม uh huh. ลองชาเลนจ์กันแต่ Encourage คือสนับสนุนให้มีการวัดเพราะคีรีโซลจะชัดเจนถูกไหม uh huh. มีอั c เจต e มีเป้าละคีรีซซลจะบอกว่าผลลัพธ์หลักที่วัดได้อ uh huh. ที่วัดได้นี่คือขีดเส้นใต้เลยนะคะ uh huh. เหตุผลคืออะไรถ้าเราวัดอะไรไม่ได้ uh huh. เราจะไม่รู้ว่าเราทําได้ดีแค่ไหนอือถูกไหมคะข้อแรกเราถ้าเราวัดอะไรไม่ได้เราจะไม่รู้เลยว่าเรามีโปรเกรสไปถึงไหนแล้วอือถูกไหมคะถ้าบอกว่าโอเคเราเขียนคีรีซอลเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจคือตรงครีเอทีฟิตี้ก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะไอ้ตรงนี้ต้อง c r e เอทีฟว่าตัววัดมันไม่ตรงๆอาจจะต้องอหาอินดิเคเตอร์หรือตัว ตัวที่บอกเราว่าเอ้ยเขาพอใจใช่ใช่อ่ใชจ่จริงๆก็คล้ายๆ KPI ค KPI ก็ต้องหาตัววัดมามแต่ของ OKR OK จะหนักตรงที่ว่าต้องเป็นเอาคำ K ตัวเลขด้วยถูกไหมคะทีนี้มันวดัดมันก็ยากเหมือนกันจริงๆแล้วอย่างที่อ้ออามาใช้ที่จิตตาก็ยาเพราะเวลาเราทำเรื่องใหม่อะค่ะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าจะวัดยังไง <c oughs> เพราะบางอย่างมัน,มนเป็น s u b j e c t i v i อมัน matrix นี้จะวัดยังไงบางทีเราอาจจะต้องเขียนอีกค e y result หนึ่งว่า ไอดีนติฟายค่ะมาว่าจะวัดยังไงคือคิดนี้เลยนะหรือค้างไว้ก่อนหรือค้างไว้ก่อนว่าเป็น x x x กซ์เอ็กซ์เอเอ่าเรารู้แล้วว่า x อ่ะเราเคยได้ทำได้เท่าไหร่แต่ y บางทีก็ยังนึกไม่ออกเดี๋ยวเอาค้างไว้ก่อนก็ได้ใช้อย่างนีก็ได้ใช่ค่ะเราก็เราอาจจะทำไปเดือนหนึ่งโอเคอารมันเฟสซิเบิลอยู่แล้วมันยืดหยุ่นทำไปเดือนหนึ่งอ๋อเราวัดอย่างนี้อ่าก็คือเรียนเรียนไปด้วยใช่แต่ว่าคิดไม่ได้ว่าต้องคิดอยู่เสมอนะคะวัดอะไรก็ได้ใช่แต่สิ่งที่่คคคุณวััดออะะมนื คนลับที่ไปทําให้เป้าหมายของคุณสําเร็จด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีๆเราอยากวัดอะไรก็วัดถูกต้องใค่ะอันนั้นเป็นจุดอ่อนของ KPI เลยครับจะวัดอะไรที่มันวัดได้ค่ะแต่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลชต่อเป้าหมายใช่ค่ะอซึ่งนี้ก็ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของการเอา OKR กับปรับมาใช้ก่อนใช่แต่ถ้าเกิดเราเทรนคือเราเอา OKR มาใช้แล้วคนปฏิบัติงานนะคะสามารถคิด ไปถึงระดับเอาคาได้อันนั้นเป็นประโยชน์มากเลยนะคะเพราะเขาจะไม่เอาเวลาของเขาไปทําอะไรที่มันไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีใช่ค่ะครา,า,านี้ถ้าสมมติว่าเป็นคุณผู้ฟังอยากจะโหอ,อินกับโอเคอาร์มากณนะตอนนี้อยากจะโอเคอาร OK ์มาปรับใช้กับองค์กรของเขาสเต็ปแรกเนี่ยคุณน้องคิดว่าเขาควรจะเริ่มยังไงคะแล้วก็มีสเต็ปในการนำเอาโอเคอาร์มาปรับใช้ยังไงบ้างคะก็สำหรับคนที่สนใจ OKR นะคะอันดับแรกเลยที่ ที่เป็นเป็นสิ่งสำคัญก่อนคือผู้บริหารระดับสูงค่ะ <c oughs> ต้องเห็นด้วยอ่าต้องเห็นด้วยก่อนเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างแบบอ่อทั้งองค์กรจริงๆคือท้ายที่สุดมันต้องเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร <c oughs> แต่ว่าผู้บริหารระดับสูงเห็นด้วยเพราะว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายอะค่ะมันจะต้องมีเป้าที่ชัดจากข้างบนลงมา <c oughs> อ่ามีโ k เคจากข้้งบนลงมาข้อแรกข้อ 2, 2> คือ Identify ค่ะคือ คิดเลยว่าทำไมเราถึงเอา OKR OK มาใช้ค่ะตอนนี้องค์กรของเรามีปัญหาอะไรบ้างเรื่องของ Employee Engagement ไหมคือพนักงานอาจจะแบบทำงานแล้วจะต้องมี Collaboration หรือพนักงานเองเนี่ยทำงานแบบ SQ โดยไม่รู้เลยว่าเป้าข้างบนคืออะไรเออฉันก็ทำงานไปเหอะวัน,ว,นวันก็ทำงานไปบอกให้ทำก็ทำแต่ไม่รู้เลยว่าตัวเองมีความสำคัญหรือกำลังก้าวไปสู่เป้าไหนของบริษัทพูดง่าย,ายๆคือ s t r a t e g y กับ e x e c u t i o n ไม่ได้สอดคล้องกันหรือตอบโจทย์ว่าตอนนี้เราต้อง ไปเร็วมากเออ d i s l u ป t i o n นะเราต้องแบบโกรธเร็วมากทำไงให้พนักงานกล้าที่จะไปกับเราหาโซลูชันใหม่ๆมาคือเราพอเราคิดว่าวัตถุประสงค์ของการใช้ OKR เป็นอะไรอันเนี้ยเราก็จะได้มามามาตั้งเป้าหมายก่อนว่าใช้ OKR เพื่ออะไรด้วยนึกออกไหมคะโอเคของ OKR นั่นเองใช่ไหมคะต้องตั้งเป้าเหมือนกันการทำ OKR มาใช้อันนั้นคือคือเรื่องของจุดเริ่มต้นส่วนที่สองคือไม่แนะนำ ให้ใช้ทั้งองค์กรตั้งแต่เริ่มแรกอ้อหรอคะโอ้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจะเข้าจะพอพูดกันตลอดที่ผ่านมาค่ะคุณสสิการจะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่ Objective กับ key r ร s u l t เลยค่ะตัว o อ r าจบแล้วนะคะ Objective กับ key result จบแล้วค่ะเข้าใจว่า Objective คืออะไรเขียน Key Re s u l t ได้คืออะไรจบแต่กระบวนการในการที่จะไปปฏิบัติจริงๆนะคะมันมีเรื่องของทัศนคติ ายเซ็ต <Mind> ใช่อันนี้<อ>สำคัญมาก<น>มการดูแลพนักงานอของเมนเจอร์การที่เราจะต้องทำ C F R มี conversation feedback และ c o g n i t i o n ถูกไหมคะสิ่งเหล่านี้มันยากนะคะแปลว่าเราควรจะเริ่มเป็นแต่ละฝ่ายหรือแต่ละ BU ก่อนใช่เราควรจะมียูนิต BU หาคนที่มี potential คือมีแนวโน้มว่าพร้อมที่จะ ทำ OK เพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการคิดเช่นเอาแกะกล้าที่จะทาเป้าที่ท้าทายไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงชอบที่จะเรียนรู้ล้มเหลวไม่เป็นไรฉันชอบฉันอยากจะเรียนรู้คือคนเหล่านี้คือคนที่เอามาใช้ OK เก่อนเริ่มก่อนใช่ทีนี้คนเหล่านี้ก็จะเริ่มทดลองก่อนพอเริ่มทดลองแล้วอะค่ะเราเรียนรู้จากคนกลุ่มแรกไตรมาสที่สองที่สามเราก็เริ่มที่จะทำอยู่ิตอื่นๆชายบียูอื่นๆเข้ามา Mm hmm. เพราะเราเรียนรู้เนื่องจาก o k เบางเรื่องมันคือไกด์ไลน์หรือแนวทาง mm hmm. แต่การที่นําไปปฏิบัติจริงๆอะค่ะมันอาจจะต้องปรับให้บทเหมาะกับบริบทเรา mm hmm. ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกต้องเช็คอินทุกหนึ่งทุกอาทิตย์ก็ดีแต่ <c oughs> เราบอกโ่าทุกอาทิตย์คุยกันยากมากเลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยู่ออฟฟิศกัน mm hmm. เราเป็นทุกเดือนดีไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้ยมันมันไม่ได้บอกว่า คุณต้องทําแบบ 1, 2, 3, 4, 5แต่คุณอาจจะต้องปรับคอนเซปต์ให้เข้ากับบริบทขององค์กรคุณด้วยค่อนข้างฟล็กซิบิลมากกว่าเยอะ,ยะใช่ใชเพราะฉะ<ม>นั้นเราก็จะต้องปรับว่าโอเคอเราเรียนรู้อะไรจากยูนิตแรกที่ใช้ไปเราต้องปรับยังไงกับยูนิตที่2หรือรแผนกที่2ที่3ที่จะตามมาค่อยๆโรเอาไปนะะแล้วหลังจากที่เราทำชุดแรกแล้วค่ะคุณสัสิการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเรามีคนที่ใช้ OK เเป็น คือองค์กรตอนนี้ปัญหาคือทุกคนมี k no w how OKR เท่ากันอพอเราเอ๊ะเรามีปัญหา OKR เขียนอย่างนี้ได้ไหมทําแบบนี้ได้ไหมเออเราเราจะถามใครพอเราเริ่มต้นใช้พร้อมกันเรื่องใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอ่าถ้างั้นชุดแรกดีพาร์ตเมนต์แรกหรือยูนิตแรกใช้แล้วโอเคเรียนรู้มีประสบการณ์เราจะเริ่มหา OKR master ค่ะอ่าหรือแชมเปี้ยนรู้ OKR รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร คนเหล่านี้นั่นแหละค่ะจะเป็นคนที่ไปสอน uh huh. ในแผนกอื่นๆในการที่จะนำโอเคอมาใช้ ค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือเรื่องของ OKR OK แบบไทยๆท,ทำไมไม่เวิร์คค่ะแต่ว่าเรื่องของ OKR OK ยังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะคุผู้ฟังเราจะมาฟังตอนที่2ซึ่งเป็นตอนจบในวนันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งคุณพรทิพย์เธอจะมาเล่าเคสตั้ดี้ของป้าแตนแม่บ้านที่บริษัทจิตตะค่ะว่าเธอเอา OKR OK ไปสอนให้ป้าแตนใช้จนประสบความสำเร็จและพนักงานที่จิตตะทุกคนพากันแฮปปี้ได้ยังไงค่ะ